เขาก็ใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยใครนะพี่ตรง
พิเศษจากพนักงาน S&P ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับการรอคอยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ49ปี S&P ค่ะและในลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้สวัสดีนะคะท่านสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเราก็มีความยินดีที่ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ได้จัดเพราะว่าโควิดนะคะก็เลยปีนี้ยังไงก็ต้องจัดเพราะเราจะเข้าสู่50ปีปีหน้านะคะปีนี้ก็49ปีก็แก่มากแล้วนะคะแต่คนพูดแก่กว่านะก็จะขอเล่าเป็นนิทานนะคะว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวันที่14ตุลา2516เรามีพี่น้อง5คนที่ร่วมกันเปิดร้านไอศกรีมเล็กๆขึ้นที่หัวมุมซอยเล็กๆในซอยประสานมิตรนะคะสุขุมวิท23พี่น้องเรามีชื่อขึ้นต้นว่าตัว S กับตัว P เพราะฉะนั้นร้านเล็กๆนั่นก็เลยชื่อว่า S&P Ice Cream Cornerไม่ทราบว่าท่านที่อยู่ในที่นี้เกิดทันไหมคะน่าจะทันบางท่านก็น่าจะทันบ้านแรกเราก็ขายเป็นอาหารจานเดียวนะคะมีไม่กี่อย่างเพราะว่าถ้าขายไอศกรีมเฉยๆคนไทยก็ชอบทานหลายๆอย่างนะคงไม่มาทานไอศกรีมอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็มีอาหารเมนูสั้นๆขายนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีไอศกรีมตอนแรกก็ไม่มีเบเกอรี่เพราะว่าเราทำไม่เป็นนะคะก็มีน้องสะใภ้ที่วันนี้ก็มานะคะน้องสะใภ้ก็คุณพันธิพานะคะก็เริ่มทำเบเกอรี่ขึ้นในปีที่4เพราะแต่แรกเราซื้อเข้ามาขายพอปีที่4เราก็ได้ช่างมาก็คุณน้องพันธิพาก็เริ่มเบเกอรี่ขึ้นที่ซอยประสานมิตรนะคะตอนแรกก็ขายอยู่ร้านเดียวแต่พอมีคุณแบงค์คุณแบงค์วันนี้ก็มาคุณแบงค์ช่วยหน่อยคุณแบงค์เป็นคนเอาพิมพ์เค้กการ์ตูนมาให้นะคะเราก็เลยทำเค้กการ์ตูนขายตั้งแต่บัดนั้นตอนนั้นก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเราก็ทำตามสบายแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะก็กับเซ็นทรัลหลายแห่งเลยแห่งแรกก็คือที่ลาดพร้าวนะคะพอช่วงนั้นเนี่ยลาดพร้าวก็จะไกลมากเลยนะคะแต่เราก็ไปแล้วก็ขายดีเพราะนั้นตอบนายทีมโดยเฉพาะในหลายๆประเทศเนี่ยมีการที่ต้องมีการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะร้านอาหารต่างๆเนี่ยต้องปิดไปการที่ S&P ยืนหยัดนะคะมาจนหมดจากมาตรการเหล่านั้นนะคะได้ยืนหยัดมาอยู่ได้อย่างนี้แป้งก็เชื่อว่าด้วยคุณลักษณะที่น้องเอพูดก็คือ3คอนะคะคุณภาพคุณค่าและก็คุณธรรมนะคะและแป้งเชื่อว่าพนักงานทุกคนนะคะกว่า 5,000 คนที่อยู่กับ S&P เนี่ยคงจะแป้งเชื่อในคุณป้าใหญ่กับคุณอามเรศนะคะแล้วก็ครอบครัวนะเนื่องจากว่าครอบครัวของเรานะคะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาตินะคะต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็น้องเอน้องแอมน้องโอมนี่ก็มีแบบตอนคุณพ่อแป้งเคยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์น้องโอมก็เคยอยู่หน้าห้องคุณพ่อก็มีความผูกพันกันมายาวนานมากนะก็เชื่อว่า49นี่ปีนี้เป็นตัวเลขเด็กๆนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับสัญญาณถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1
ไม่ถ่ายรูปกับต้นไม้เลย
ทาง S&P ค่ะผู้โชคดีนะคะได้แก่คุณดิศราพรอิสระกุลณอยุธยาค่ะเรียนเชิญค่ะและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับนะคะเป็นกิฟต์วอเชอร์จากทาง S&P นะคะ 5,000 บาท1รางวัลเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีค่ะและขอขอบคุณคุณประเวศรายวาด้วยค่ะและค่ะนี้ก็คือผู้โชคดีสำหรับในวันนี้ค่ะแต่บรรยากาศของงานกับความหอมหวานนะคะจากทาง S&P ค่ะ